สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูงานหวีกันนะครับตัวนี้เป็นหวีเรียกหวีอะไรดีหวีใหญ่เนาะเป็นหวีวอนแล้วกันนะครับพอดีหวีนี้มันจะแถมมาจากแบตเตอรี่วอนนะครับวอลวอลวอลไม่ใช่วอนวอลนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าหวีนี้ขึ้นโครงสร้างมันจะเป็นยังไงครับเวลาจัดถือว่าดีเลยนะครับงานก็จะออกมาแบบละมุนนวลๆ นะครับหวีนี่คล้ายๆเหมือนถ้าเปรียบเทียบเป็นไก่ก็เป็นกันไก่ปลาๆนะครับผมเกี่ยวกับมารีนมันเกิดนวลๆละมุนๆ นะครับสวยอยู่ครับขึ้นทรงด้วยหวีนี่นะต่อมาผมใช้เป็นเบอร์0นะครับแล้วโยกฟันเป็น 0.5 แล้วก็สะบัดอย่างนี้เลยลูกค้าพูดเก่งนะครับเราสื่อสารเป็นภาษาขอโทษนะครับเป็นภาษาท้องถิ่นแล้วก็เป็นภาษาทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับนี่ช่างสามารถสื่อสารได้หลายภาษานะครับผมฟังออกหลายภาษาก็เลยลูกค้าแกอยู่ติดใกล้ประเทศเพื่อนบ้านแกก็เลยพูดภาษาแบบนี้นะครับถ้าใครฟังไม่ออกก็คือ ขอโทษด้วยนะครับพอดีผมไม่ได้ตัดเสียงออกนะครับผมมาตัดคลิปแบบเบาๆเอานะครับแบบช้าๆนะครับไม่ใช่แบบผมโอ้ยพูดผิดพูดถูกเราเป็นไรนะวันนี้งงๆตัวเองมากเลยครับนี่ใช้เป็นเบอร์ 0.5 นะครับเบอร์0นะครับโยกฟันเป็น 0.5 ก็สบัดดูอย่างนี้เราดูไม่ออกนะครับว่าถุยไม่ถุยนะครับเดี๋ยวต้องมาดูข้างๆนะครับอันนี้ผมตั้งกล้องแบบใกล้แล้วก็ตรงนะครับมันจะดูยากตอนแรกว่าจะขึ้นสูงนะครับด้านหลังผมดูไปแล้วไม่เหมาะเลยได้แค่กลางก็เลยขึ้นอยู่ประมาณนี้ขึ้นสูงไม่ได้นะครับลักษณะรูปศีรษะผมดูไปแล้วมันไม่ได้นี่ครับทุยไม่ทุยให้ดูแบบนี้นะครับข้างถ้าดูแนวตรงกล้องจะดูไม่ออกนะครับตุลาเลยแต่ข้างๆผมขอขึ้นสูงแล้วกันนะครับตักสูงเลยนะเหมือนรองทรงสูงไปเลยนะข้างหลังเป็นรองทรงกลางตามคลิปไปเลยนะครับวีนี้ค่อนข้างจะละมุนมากเลยครับผมเพิ่งเอามาใช้นะครับปกติจะใช้อีกวีนึงปกติจะใช้วีนี้เป็นวีซอยเลยแต่พอดีเวลาซอยมันจับมันใหญ่ไปนะครับมันไม่ค่อยสะดวกนะแต่ผมก็ใช้มาตั้งแต่เริ่มตัดผมนะครับใช้วีตัวนี้ซอยก่อนมีสีดำสีส้มแต่มาล่าสุดผมซื้อเป็นสีแดงครับต่อมานะครับด้านหลังคือไม่ทุ่ยให้ดูแบบนี้นะด้านบนผมก็จะไม่เอาออกนะครับถ้าเอาออกก็เอาออกนิดเดียวนะครับพอดีผมลูกค้าเส้นเล็กมากมองดูด้านบนก็ค่อนข้างจะเริ่มบางแล้วนะครับผมเก็บไว้เส้นดีกว่าพอดีลูกค้าทำงานอยู่ครับโรงเรียนเนี่ยครับเก็บใบเสร็จให้มันดูเรียบร้อยหน่อยต่อมาใช้เป็นเบอร์0นะครับเก็บจนแล้วก็โยกฟันเป็น 0.5 นะครับสะบัดเชื่อมเบอร์คลาสเล็กหล่อง่ายๆเลยนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับอีกข้างหนึ่งผมไม่ตัดให้ดูนะครับแต่ทำลักษณะเดียวกันเลยแล้วก็ลูกค้าก็จะทำแฉกด้านบนด้วยนะครับแล้วก็จะเซ็ตผมแกบอกว่าตัดทรงเลยออกแบบนี้ให้แกนะครับตอนแรกว่าจะเอารองทรงสูงครับข้างหลังมันสูงไม่ได้นะครับจะรูปหัวมันไม่ถุยแน่นอนเลยนะแกมาตัดกับผมเป็นรอบที่สองแล้วนะครับแฟนแกพาตัดในเมืองแกไม่ตัดนะครับแกสู้กลับมามาไม่เจอผมรอบหนึ่งแล้วก็เก็บมาอีกจนเจอนะเก็บง่ายๆเลยผมใช้แบตเตอรี่ตัวนี้เก็บกันไปด้วยเลยนะครับทีเดียวเลยนะนี่เรียกว่าอะไรดีทรงเลยดีเปิดข้างหลังทุยแล้วมันผสมทั้งรองทรงกลางทั้งรองทรงสูงเรียกอะไรก็เรียกไปแล้วแต่จะเรียกนะครับทรงนี้จะ
เน้นมากเลยนะครับตัดเยอะมากสำหรับ40บวกนะครับผมตัดเยอะมากทรงประมาณนี้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับโอเคครับเหลือลงไม่โกนก็ลงรายละเอียดนิดหน่อยก็เสร็จเลยนะครับเสร็จผมโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเผื่อจะเป็นกำลังใจให้ช่างใหม่ๆนะครับนี่ครับลูกค้าไม่ออกนะครับเดี๋ยวขอเดินดูรูปสักหน่อยนะครับรูปนี้ก็จะเป็นพวกนักฟุตบอลนะครับก็จะมีพวกทีมชาตินะครับที่ผมเคยตัดให้นะครับแล้วก็นักแข่งรถนะครับแชมป์ประเทศไทยนะครับยังไม่ออกครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปให้เมียนะครับแกก็จะให้ผมสั่งตัวเซฟผมให้ผมก็เลยให้แกไปสั่งเองนะครับแกน่าจะชอบนะครับหอมแล้วก็ใช้ดีนะครับเสร็จง่ายไม่แพงด้วยโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม